เอาเวลากันน่าหรอว่าวัดขี้กาเต็ดก่อร้านเดี๋ยวก็เต็มยาเจดีเจมะในวัดขี้กาเต็ดผัดทอดเปียงยันผู้อะเอาคนเนี่ยเว้ยวัดขี้กาเต็ดขนาดเอาเต็มเราปั๊บพลาดเอาเด็ดตากอดขาดคำตากอดนะที่เกี่ยวเรื่องบางเงี้ยสื่อโพสต์ได้บ้างมั้งเนาะตากอดไว้ตากอดล้อหลีมาพลาดไปอะเขามาตากอดเงี้ยสื่อโพสต์ล้อหลีพายีเลยตากอดดูอีกชั่วโมงเอาคนเนี่ยเราวันแรกแกสื่อเรื่องผ้าดอป้าเต็ดเด็ดที่เราเอากอดที่ยังไม่มูเกลีก็เกมมันจะกันเลยดูขโมยตัวน้อยบ้าหมอไม่รู้มูกันเลยดูน่าเกลียดมีน้องมูกันว่าดูเตะบ้าว่ามันไม่กว้าว่ากูกันหมอไปดูเตะดาวไว้ที่นี่ไว้บางอย่างสื่อพวกเตะบ้าเนี่ยตั้งว่าพ้าจีเลยมั้งแม่เลทเนี่ยไปเลยดูเตะบ้าว่าโอ้ยน้องก็น่าเปียกว่าเตะบ้ากันเลยตาอุตส่าห์มั้งเนาะตาอุตส่าห์เลยรำตีตาอุตส่าห์มั้งเนาะตรงนี้จะได้เข้าใจว่าเมืองเมียวดีตอนนี้เป็นปัญหาอย่างมากเลยว่าเนี่ยบ้ากันเลยรามตีนี่ด้วยแตกแล้วรามตีนี่ไม่ว่าท่อวันนี้เลยอ่ะที่นี่เลยว่ารายงานล่าสุดหรือว่าสถานการณ์ข้อมูลที่ทราบล่าสุดว่าที่ข้อว่าตลาดผาดูไรภาพที่ปรากฏบนจอเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นภาพตรงนี้จะได้เข้าใจว่ามันมีหน่วยทหารอยู่3หน่วย355 356 357ตรงนี้ถือว่ายอมแพ้นะครับมอบตัวต่อฝ่ายต่อต้านตรงนี้ก็จะเห็นอีกหนึ่งภาพอีกหนึ่งหน่วยก็คือ275อันนี้ยังอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ขนานกันไปมันคือการเจรจานะครับข่าวที่ผมได้มาจากการสอบถามกับพรรคพวกก็คือในขณะนี้มีการไปพูดจากันอยู่ที่เมืองมาละแมงนะครับซึ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ของกองทัพพม่ามีผู้แทนของฝ่ายกลุ่มต่อต้านพลเอกส่งรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับที่ทำหน้าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองจากมินอองไหลก็แล้วกันกำลังพูดจากเรื่องของเมืองเมียวดีในวันนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่ทุกฝ่ายกำลังต่อรองกันอยู่คำว่ายึดเนี่ยในการสู้รบในสถานการณ์ในเนี้ยนะครับในประเทศพม่าเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการสู้รบแบบที่เราเห็นการสงครามแบบภาพสงครามเก่าๆนะครับทหารเข้าไปยึดเมืองหมดทำลายเมืองทิ้งการสู้รบในประเทศพม่าที่780ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือรบกันไปด้วยแล้วก็แย่งชิงผลประโยชน์กันไปด้วยเราได้เห็นได้ว่าตัวอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างพม่าเมื่อสักครู่มีแผนการตั้งวันใครช่วยเราเกี่ยวกับสื่อของพันที่เกิดขึ้นในระหว่างพม่ากับจีนตรงนั้นตรงนั้นนะครับคือเป็นโมเดลเลยผมก็ติดตามอยู่ว่ามันอะไรยังไงกันนะครับเพราะว่าเข้าใจยากมากแต่ในที่สุดเนี่ยเมื่อรบกันนะครับแล้วก็ไปจบลงที่เป็นโต๊ะเจรจามันไปจบลงที่ว่าด่านนี้นะครับด่านการค้านี่มีเยอะตลอดทางใครคุมกลุ่มไหนคุมนั่นหมายความว่าจะได้เป็นคนจัดสรรผลประโยชน์จะได้เป็นนั่งเก็บภาษีที่จะเขาจะเทรดได้ป่ะเนี่ยแล้วเก็บแล้วมันนี่เทรดได้ป่ะเนาะ70 30นะครับที่เกิดขึ้นมาตลอดแนวเพราะฉะนั้นการสู้รบที่เมียวดีเมียวดีก็เป็นอีกเมืองนึงที่เป็นเมืองเศรษฐกิจครับเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของพม่าซึ่งเป็นฮับเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้กันในขณะนี้มันปนๆกันนะครับการสู้รบมีจริงนะครับสองเจ็ดห้ายังอยู่เมืองยังอยู่กำลังมีคนที่พยายามจะต่อรองกันอยู่ว่าแล้วใครจะเป็นคนคุมตรงนี้เอาขออนุญาตใช้ตอบคำถามตรงนี้ก่อนนะครับเมืองยังอยู่ครับการค้าขายยังดำเนินการตามปกติครับที่ติดตามสถานการณ์มาก็ทุกฝ่ายหรือว่าสิ่งที่ผมอยากจะขีดเส้นใต้ตรงนี้ก็คือเมืองเมียวดีคือหม้อข้าวของทุกฝ่ายหมายถึงว่าเศรษฐกิจก็ยังเดินหน้าไปการใช้ชีวิตของประชาชนก็ยังเดินหน้าไปแล้วการที่เข็นอยู่อ้างว่ายึดไว้ได้แล้วก็ยังไม่เป็นแบบยึดเอาไว้เนี่ยนะครับที่ถ้าฟังจากโฆษกนะครับที่เขาแถลงมา 90% คำว่า 90% เนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นอำนาจในการที่จะควบคุมสถานการณ์นะครับเจ้าหน้าที่ราชการที่ทำกันอยู่เนี่ยยังทำงานตามปกติอยู่อะไรอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มิได้เข้าไปยึดเมืองนะครับมิใช่เช่นนั้นมันคืออำนาจในการต่อรองวันนี้เราต้องยอมรับว่าวันนี้ฝ่ายที่ต่อต้านนะครับกำลังทำทุกอย่างเพื่อที่จะแย่งชิงอำนาจการปกครองในการบริหารเมืองมา
ค่ะตรงนี้ครับคอมมอนการ์ดนี่ไม่อยากแก้คอมมอนไม่ตั้งคือเราแต่ถือว่าแตกหรือยังคะเมืองเพื่อว่าเราก็ยังใช้ชีวิตกันต่อไปผมว่าก็ค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นกระพ่องกระแพ่งนะครับขาดเสถียรภาพด้านความมั่นคงแต่อย่างที่พี่นิพัทว่านะครับมันก็ไอ้ลักษณะการลบไปแล้วก็มีภาพการเจรจาไปด้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะค่อนข้างคลาสสิกเลยนะครับในสงครามกลางเมืองกับลักษณะการจัดการปกครองในพม่านะครับทีนี้เนี่ยผมตะกี้ที่นิพัทพูดมาน่าสนใจก็ชื่นชอบนะครับก็คือพูดถึงกองบัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มะละแมงคือในมุมของผมเนี่ยนะครับคือตอนนี้เรามอง Battlefield นะครับที่เมียวดีเป็นส่วนหนึ่งของแนวรบภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่านะครับซึ่งคุมบริเวณของรัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐหมองจริงๆแล้วก็จะแตะมาบางส่วนของภาคตะนาวสีด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้า KNU กับ PDF เนี่ยจะประสบความสำเร็จในการทำให้ทหารพม่าเนี่ยแตกพ่ายจริงๆไปเลยอ่ะนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยต้องมี3สิ่งที่น่าจะต้องทำให้ได้แบบเด็ดขาดเหมือนกัน1ก็คือควบคุมเอเชียนไฮเวย์นะครับก็คือถนนจากเมียวดีไปกอลาเล็กนะครับแล้วก็ยิงไปที่ยางกุ้งเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับขนส่งสินค้าจากอินโดจีนจากไทยเข้าพม่าไปอินเดียเนี่ยต้องใช้เส้นทางนี้อย่างน้อยในพาร์ทที่ผ่านตัวรัฐกะเหรี่ยงนะครับผมคิดว่า KNU จะต้องออกแรงมากหน่อยในการควบคุมบริเวณนี้ให้เยอะนะครับส่วนกองทัพพม่าก็ไม่ยอมเขาก็ต้องการควบคุมเส้นเลือดทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์นี้เหมือนกันนะครับก็เลยมีข่าวว่าก็มีการนะครับเคลื่อนของรถถังของกองทัพพม่าเนี่ยนะครับเหมือนว่าเล็งเป้าที่จะต้องยึดกอราเล็กให้ได้43กิโลเมตรถึงเมียวดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาเหมือนกันว่าใครจะคุมเส้นทางนี้ได้มากกว่ากันนะครับสองก็คือตัวกองบัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มะละแมงมันมีข่าวมาหลายกระแสเหมือนกันนะครับอย่างข่าวของพี่แป๊ะผมก็ได้เหมือนกันว่าเจรจากันนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงก็คืออ่ะโซวินลงมาบัญชาการลบออกคำสั่งควบคุมอำนวยการยุทธด้วยตัวเองแต่มีโดรนกามิกาเซ่เข้ามานะครับแล้วก็กำลังพลนะครับได้รับบาดเจ็บพอสมควรที่กองทัพภาคแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงแต่ในทางการยุทธเนี่ยซึ่งพี่แป๊ะก็จะอธิบายได้ดีนะครับว่าถ้าลบแตกหักจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันจะต้องพิชิตกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มาละแมงให้ได้แล้วทำให้กองทัพพม่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่มาวันนี้ใช้วิธีการถล่มงานโดรนนะครับแม้ว่ายังยึดไม่ได้นะครับแต่ว่าการก่อกวนทางจิตวิทยาศูนย์อำนาจแห่งทหารในภูมิภาคเซาท์อีสต์เมียนมาเนี่ยก็กระพ่องกระแพงไปแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องอื่นๆเช่นเมียวดีนะครับค่ายผาซองนะครับของพันธาลาบ275ยังอยู่นะครับแต่จุดอื่นๆเสียไปแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูปริมณฑลข้างเคียงอีกเหมือนกันว่า KNU กับฝ่ายต่อต้านจะทำงานได้ก้าวหน้าแค่ไหนเช่นตัวฐานทัพทหารพม่าแถวๆด้านใต้นะครับของทางเมียวดีตรงข้ามกับพบพระอุ้มผางอย่างเงี้ยยังมีอยู่อีกกี่แห่งนะครับที่จะต้องปิดจ็อบให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปที่ที่จะเกิดขึ้นที่เมียวดีKNU จะยิ่งสมทบกำลังยิ่งเร่งเกมรุกมากขึ้นไหมคะเพื่อให้คุมได้เบ็ดเสร็จข่าวที่ปรากฏทางโซเชียลมีเดียเนี่ยขณะนี้นะครับโซวินก็โอเคสั่งเรียกว่าปรับกำลังมันคือการเคลื่อนย้ายอาวุธที่จะเข้ามาจัดการกับพื้นที่รอบๆเมียวดีนะครับการใช้หน่วยที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับหน่วยรถถังอะไรต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทุกฝ่ายก็กำลังดำเนินกลยุทธ์ซึ่งกันและกันเพื่อการต่อรองมันจะส่งผลไปถึงการต่อรองเจรจาว่าใครจะได้อะไรมากน้อยแค่ไหนใครจะควบคุมอะไรยังไงอย่าลืมนะครับผมมองคล้ายๆกับว่าอาจจะมองแรงหน่อย275นี่คือตัวประกันนะครับที่อยู่ในค่ายในขณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโรนที่ไปย่อนนะครับเรื่องของแอร์สไตรค์ที่มาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับกำลังขับเคี่ยวกันอยู่275ที่อยู่ในค่ายออกมาไม่ได้นะครับสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจสถานการณ์นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าคงจะต้องดูกันเป็นช่วงๆไปแสดงว่าเขาใส่อะไรก็มากกว่าคือเพื่อเป็นข้อต่อรองต่อรองครับการต่อรองเนี่ยมันจะต้องมีกิฟต์มีเทคนะครับมีให้มาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย275ว่ายังไงนะครับจะเข้าไปช่วยไหมฝ่ายพม่าจะเข้าไปช่วยไหมใช่ไหมครับ KNUจะทำอะไรกับค่ายนี้ไหม
นี่แหละครับคือสิ่งที่จะต้องทำให้เหนือกว่าอยู่เสมอดูกันเป็นทุกช่วงเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ท่านพูดนะครับว่าดูกันเป็นทุกช่วงพูดไปลบกันไปเจรจากันไปตลอดครับถ้าประเมินจากนักรบอะค่ะจากมุมทหารเข้าไปได้ขนาดนี้แล้วจะต้องทำอะไรต่อสำหรับเมืองเมียวดีที่เคนยูเข้าไปได้ขนาดนี้แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยพื้นที่เมียวดีเนี่ยอยู่ในความควบคุมการดูแลของกะเหรี่ยงนะครับ KNU จะเป็นกลุ่มไหนยังไงก็แล้วแต่ทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ความตกลงที่มีต่อกันเนี่ยนะครับก็คือให้กองทัพพม่าเนี่ยเข้าไปตั้งหน่วยทหารเมื่อก่อนเนี่ยก็อยู่กันปนๆกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวใหม่ตัวแสดงใหม่ที่เข้ามาที่เราต้องสนใจนะครับคือทุนจีน15ปีที่ผมได้เข้าไปดูนะครับถูกรับราชการอยู่เนี่ยต่างๆเมียวดีเนี่ยเป็นเมืองก็โอเคครับเป็นเมืองดาวคาวนะครับเหงาเหงาหน่อยแต่15ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แล้วมีชีวิตชีวานะครับมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับแล้วถัดขึ้นไปก็จะมีโอ้โรงแรมขนาดใหญ่เป็นสถานบันเทิงที่คนไทยไปทำงานกันแล้วที่มีเรื่องมีราวกันเพราะฉะนั้นอำนาจของทุนจีนที่เป็นอำนาจหนึ่งนะครับในการบริหารเมืองผมเชื่อว่ามีอำนาจนี้เข้าไปอยู่ในการต่อรองแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสู้รบด้วยนี่เราอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับหรือเราก็ไม่รู้จะต่อรองกันยังไงแล้วจะเป็นตัวกำหนดการสู้รบครั้งนี้ยังไงสำหรับอำนาจจีนที่เข้ามาสตุ้งสตางเนี่ยมันกำหนดทิศทางอะไรมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าผมเป็นเจ้าของกิจการในวันนี้เมืองนี้จะต้องอยู่นะมันคือผลประโยชน์ของฉันที่แบ่งให้เธอไม่เลือกแบ่งกันนะครับสรุปแล้วที่ผมพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของทุนจีนมีหมู่บ้านจัดสรรนะครับเกิดหมู่บ้านจัดสรรสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยมีวดีที่เคยเงียบๆเนี่ยวันนี้ไม่ใช่มีวดีเดิมๆแล้วมีเดิมพันอยู่แล้ววันนี้ในมีวดีหมายความว่าอย่างนี้ก็คือการแบ่งผลประโยชน์ที่จะต้องลงตัวกันมากขึ้นหรือเปล่าคะระหว่างทางจีนกับทางเคนยูผมคิดว่าก็ส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนเวลาเราพูดถึงจีนก็มองในเรื่องของปัจจัยภายนอกมหาอำนาจนะครับที่เข้าไปกระทำการในเรื่องของการลงทุนทางธุรกิจนะครับแล้วก็ไปมีบทบาทในการเมืองภายในของพม่าโดยเฉพาะในแอเรียตรงชายแดนแต่ทีนี้อยากจะให้ข้อมูลทางผู้ชมสักนิดนึงนะครับว่าตะกี้พี่เต๋าพูดถึง KNU ก็อยากจะบอกว่าถ้าเราจะตั้งต้นกระบวนการเคลื่อนไหวการเมืองการทหารในรัฐกะเหรี่ยงนะครับก็ต้องตั้งต้นที่ KNUผู้นำที่เหลืองอำนาจมากในอดีตก็คือนายพลโบเมียใช่ไหมครับที่คุมค่ายมาเนอปอนะครับแต่ว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างกะเหรี่ยงคริสต์นะครับโดยสายของนายพลโบเมียกับกะเหรี่ยงพุทธวันดีคืนดีกะเหรี่ยงพุทธก็ไปร่วมมือกับทหารพม่าชี้พงให้เข้าตีค่ายมาเนอปอแตกนะครับตอนนั้นพอแตกปั๊บเนี่ยโอ้โหมีคลื่นอพยพเข้ามาที่ไทยจำนวนมากเลยนะครับทีนี้กะเหรี่ยงพุทธเนี่ยเขาเรียกว่า DKBAนะครับแล้ว DKBA เนี่ยไปเจอโครงการ BGF Border Guard Force นะครับของกองทัพพม่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่แยกออกมาเป็น BGF รับยอมรับการบังคับบัญชาของกองทัพพม่ากับกลุ่มที่ยังดื้อแพ่งยังรักษาตัว DKBA เอาไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับทหารพม่าเนี่ยศัตรูของกองกำลังกะเหรี่ยงในมุมของกองทัพพม่าเนี่ยตัวเบอร์หนึ่งเลยคือ KNUนะครับส่วน DKBA ก็เป็นความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งชังนะครับแต่ทีนี้น้องใหม่แกะกล่องล่าสุดคือ BGF ที่แตกออกมาจาก DKBA คือกลุ่มของหม่องชิดตูนะครับหม่องชิดตูเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอยู่ภายใต้โครงการ BGF มาบังเอิญน้องลึกขึ้นมาเราไม่รับไปแต่มาเร็วๆนี้เขาคงเห็นว่า KNU กับ PDF เรืองอำนาจรบชนะทหารพม่ามากขึ้นเขาตัดสินใจประกาศออกจากโครงการ BGFของกองทัพพม่าแต่ก็ยังมีการแทงกั๊กยังมีการแทงกั๊กครับว่าถอยออกมานะครับแต่ยังไม่บูรณาการกองกำลังกับ KNLA หรือ KNU นะครับวันนั้นวางโพสิชันอยู่ตรงกลางๆแต่ทีนี้ไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเป็น KNA อีกนะครับกองทัพพม่าก็ไม่พอใจว่าเอ้ยอยู่แยกออกมาได้นะแต่ไปเปลี่ยนชื่อแบบนี้มันเป็นคาเรนนะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะครับแต่กลุ่มเนี้ยที่พี่นิพัฒน์ว่าเนี่ย
เขาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการลงทุนที่ชเวโกโกนะครับซึ่งมีทุนจีนเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวชิตูเนี่ยกับเครือข่ายขุนศึกชายแดนนะครับใต้อานัตของเขาเนี่ยมีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนกับทุนจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นภาพที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งว่านั้นเวลาจะพูดถึงการเจรจาสันติภาพในพื้นที่แบ่งชิ้นเค้กกันนะครับท่าข้ามตามแนวแม่น้ำเมยนะครับบ่อนคาสิโนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องนึกถึงกลุ่ม BGF ของชิตูนึกถึงทุนจีนอย่างที่พี่นิพัทว่านะครับแล้วนึกถึง KNU นึกถึงกองทัพพม่าแกนนํา KNU บางส่วนบอกเลยว่าไม่ชอบอะไรเลยที่มันเป็นสิ่งที่จีนเทาหรือ BGF ทําเพราะว่ามันขัดจริยธรรมมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องคาสิโนนะครับแกนนำ KNU บางฝ่ายรับไม่ได้แต่ถึงเวลาเนี่ยคุณก็ต้องพึ่งกลุ่มเหล่านี้เหมือนกันมาดันอำนาจคุณถ้าคุณอยู่โดดๆเนี่ยก็คงยังสู้ทหารพม่านะครับไม่ได้เหมือนกันในบางสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีการอารุ่มอร่วยก็มันอย่างนั้นแล้วที่เราไปขายคีโนแล้วนะว่าอย่างนั้นนี่แค่เมืองเดียวนี่แค่พูดถึงแค่เมืองเดียวดีเมืองเดียวเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มากมายแล้วผลประโยชน์ซ่อนอยู่อย่างมากนะคะไม่ใช่เฉพาะภายในเมียนมาแต่เกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านชาติพันธุ์ทุนนอกก็คือจีนเองได้เห็นตัวอย่างซึ่งถ้าฉายภาพมองออกมาไกลมากขึ้นนะคะสำหรับเหตุการณ์สู้รบที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมานี่เราจะ move on จากเนียวดีแล้วนะคะเพื่อที่จะมาพยายามทำความเข้าใจการเมืองเมียนมาในช่วงเวลานี้มากขึ้นโดยเฉพาะหลังจาก1027ค่ะถ้าให้พี่นิพัทธ์ได้จริงนะมันบ้าวะก็เลยพยายามมองว่าแล้วก็น่าจะมีที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ที่จัดที่ที่เรามาถ้าที่นั่นก็ที่เราเลือกที่ว่าอะไรมีเรื่องรีบๆอีกเยอะแยะ1027จนมาถึงตอนนี้กำลังกลายเป็น beginning of the end ของกองทัพเมียนมาจริงไหมคะเมื่อเตอร์วาคีนุยเป็นคำที่ดีมากนะครับ beginning of the end ลาเลยพยายามส่งยากันเราป้อนยากันเราก็ตัวเลขก็แม่นนะครับ79ปีเนี่ยมันเป็นวันที่ก่อตั้งแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีพิธีสวนสนามวันกองทัพมาพยายามส่งดูตัวอะไรนี่มีคุณนี่หรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าใน 7-80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแทบไม่มีวันไหนนะครับที่ในพม่าไม่มีการรบกันแต่ว่าท่านอยู่ที่นี่สิ่งที่เอามากล่าวได้เลยนะครับอยู่ระดับอยู่ระดับก็นี่คือสงครามกลางเมืองที่ยาวนานที่สุดในโลกเรากำลังเผชิญหรือว่าอยู่ข้างบ้านเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในช่วงชีวิตราชการผมเนี่ย30ปีทุกหน้าแล้งก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเวลาตามเวลาก็ยังแบ่งค่ายอะไรกันชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าฟังอาจารย์ดุลยภาคได้พูดเนี่ยนะครับหน่วยนั้นหน่วยนี้นะครับกะเหรี่ยงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยถ้าจำไม่ได้อย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าไม่มีใครจำได้นะครับละเอียดมากจริงแล้วก็ย้ายข้างกันตลอดนะครับที่จะอยู่กับฝั่งนี้อะไรต่างๆครับมาประเด็นตรงนี้ตรงที่คำถามที่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่1027มันคือประกายนะครับไฟของสงครามที่ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมก็รู้ว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำนะครับเพราะเขาสู้กันมาตลอดแต่มันคือการรีสตาร์ทนะครับสงครามขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยสามพี่น้องพลดารภาพที่ว่าเนี่ยนะครับนึกไม่ถึงว่าอันแรกเลยเนี่ยเขาก็เก่งจริงนะครับโดยเฉพาะอารากันวันนี้มีผู้นำที่เก่งกล้านะครับและ3หน่วยเนี่ยก็เก่งจริงสิ่งที่ถูกพัฒนาและนำมาใช้เป็นตัวชี้ขาดเป็นเกมเชนเจอร์มันก็คือโดรนก็เริ่มใช้มาเรื่อยๆผมก็ติดตามจากโซเชียลมีเดียมาตลอดนะครับเราก็จะเห็นฐานนี้แตกฐานนี้ไปเรื่อยๆทีนี้ฐานแตกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทหารพม่าหนีไปอย่างเดียวนะครับมันได้อาวุธมาด้วยใช่ไหมครับมันลบกันนู้นมันบวกกันนี้ปรากฏว่าแต่ละพื้นที่นะครับไล่จากทางเหนือลงมาเนี่ยขนาดเนี้ยนะครับที่อาจารย์ท่านก็เล่ามาตลอดเนี่ยนะครับในรายการต่างๆแล้วเนี่ยคุณณัฐาก็ทํารายการมาตลอดวันนี้มันลงมานะครับถ้าจะพูดหยาบๆเนี่ยนะครับขนาดนี้ไม่ได้เข้าข้างอะไรยังไงเนี่ยประมาณกว่า 50% ของพื้นที่ประเทศละที่อยู่ในที่รัฐสูญเสียอํานาจเข้ามาได้ระเบียบก็ต้องแต่1027ได้รับพลังเหมือนกับติดเทอร์โบจากการรัฐประหารเมื่อ3ปีที่แล้วปรากฏว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยที่เคยอาจจะเฉยๆนะครับไม่ร้อนไม่หนาววันนี้ลุกขึ้นมาเ
ราะฉะนั้นการรัฐประหารเมื่อ3ปีที่แล้วมันเป็นพลังไปขับไอ้3หน่วยนี่นะครับทำให้มีพลังหนักขึ้นไปอีกแล้วการสู้รบเนี่ยนะครับในสนามรบเนี่ยผมก็พอจะบอกได้ว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยถ้ามันมีข่าวออกมาวันนี้การทํา IO สงครามข่าวสารเนี่ยเก่งมากนะครับแต่ละกองกำลังเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือถ่ายทอดสดกันเลยนะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นถึงฝ่ายกำลังทหารพม่าที่ยอมแพ้ข่าวมันออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันเสียขวัญ นะครับฐานอื่นๆก็เริ่มละส่ำละสายละและในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงๆการพลัดหนีจากกองทัพถ้าเราได้ประโยชน์ความเสียขวัญแต่ป้าเราเลยถ้าสวยไม่นะว่าเนี่ยเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าประโยชน์สื่อต่างเขามีอารมณ์ร่วมหรือว่ามีความรู้สึกร่วมไปกับประชาชนคนเมียนมาด้วยไหมคะเป็นคำถามที่ตั้งข้อสังเกตกันมาตลอดว่ามันต้องมีช่องโหว่มีรูรั่วอะไรบ้างในกองทัพเมียนมาอันแรกเลยเนี่ยนะครับพอเกิดการรัฐประหารขึ้นเนี่ยทหารที่อยู่ห่างไกลนะครับตามดอยตามพื้นที่อะไรต่างๆเหล่านี้คือความอ่อนล้ามันมีนะครับถ้าอยู่นานๆเนี่ยอย่างผมไปอยู่เงี้ยก็ประมาณปีนึงฐานไทยนะก็จะหมุนกันไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็พอรู้อนาคตบ้างว่าอยู่ปีนึงแล้วกลับถ้าไปอยู่ตลอดแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้กลับระบบการส่งกำลังบำรุงนะครับเขากินอยู่ก็มาได้ครับแล้วถ้าอยากแก้ดอกปิยสุโลเมื่อโดนเข้าตีแล้วปู่ปุ้ยเนี่ยกว่าชอดเนี่ยดูแลเขาแค่ไหนโลจิสติกเอากระสุนมาส่งให้เขามั้ยไอ้หน่วยเหนือทำอะไรกันอยู่ถ้าเห็นสำเริงสำราญกันอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยมันมีผลนะครับแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วข้อสำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมได้เรียนรู้มานะครับก็คือฝ่ายต่อต้านทั้งหลายเนี่ยใช้จิตวิทยาใช้การประกาศนะครับต่อทหารพม่าว่าขอให้วางอาวุธมอบตัวแล้วเราจะไม่ทำอะไรมันเวลาใครอยู่ในวิกฤตตรงนี้มันก็เลือกที่จะวางอาวุธนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยทหารพม่าเนี่ยเขาอาจจะผมก็อาจจะพูดก้าวล่วงเข้าไปนิดนึงนะครับเขาเอาครอบครัวไปอยู่ด้วยลบไปแล้วก็มีชีวิตครอบครัวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครอบครัวเนี่ยตายมันเป็นตัวประกันด้วยการตัดสินใจที่จะมอบตัวหรือว่าพลัดแล้วพักจากการรบไปอยากถือที่บ้านแฮกโอนาดีโพเลยถ้าอยู่ฉะนั้นกลับไปที่ตรง027เพราะฉะนั้นมันเกิดพลังขึ้นมาอย่างที่นึกไม่ถึง6เดือนเนี่ยก้าวหน้าไปถ้าผมลากเส้นเป็นกราฟเนี่ยนะครับมันก็เคยสู้ลบมันไปอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นลงลงวันนี้มันขึ้นงี้เลยครับเส้นแห่งความรุนแรงฝ่ายต่อต้านกองทัพเมียนมาผนึกกำลังกันใช่ครับค่ะใช่ครับอาจารย์ดุลยภาคติดตามวิเคราะห์การเมืองเมียนมามาตลอดนะคะน่าจะเกิน10ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้คิดไหมว่าจะต้องจะได้มานั่งคุยกันอย่างวันนี้ว่ากองทัพจะต้องพ่ายแพ้ที่สุดในที่สุดหรือเปล่าก็คิดมาหลังจากที่มินนองลายยึดอำนาจหมาดๆนะครับเพราะว่ามันมีมรดกตกค้างในช่วงการเมืองระยะเปลี่ยนผ่านประมาณ10ปีที่คนพม่าสัมผัสรสชาติชีวิตชีวาของความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพอันเป็นผลจากประเทศเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยนะครับมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจคอมมอนเนี่ยแต่ว่าดูแต่ก่อนมาแล้วเนี่ยถึงเอ็นเอลดีนะครับแต่ว่าเมื่อมีการหมุนกลับของเผด็จการสิ่งที่ทำให้คนพม่าเขาช็อกเนี่ยมันก็คือว่าความฝันที่เรืองรองมา10ปีเนี่ยนะครับมันถูกปิดนะครับประเทศจะถอยหลังเข้าคอกแล้วสำหรับประเทศนี้ที่ทหารคอมรัดมากว่า50ปีเนี่ยนะครับปล่อยให้เปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยแต่สุดท้ายก็กลับมายึดอำนาจเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็มีความแค้นครับข้องใจสะสมจึงกลายเป็นการระเบิดนะครับของกระบวนการปฏิวัติประชาชนอันทรงฤทธานุภาพนะครับแล้วก็ตัวที่มันจุดติดก็คือทำสงครามปฏิวัติเพื่อสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยนะครับหลังมินนองลายยึดอำนาจหมาดๆเนี่ยผมก็เลยคิดเหมือนกันว่ากระบวนการเคลื่อนไหวทางประชาชนเนี่ยมันจะมีอานุภาพมากแค่ไหนคิดว่ามีประมาณหนึ่งเพราะว่ามันสะสมพอกพูนมาแล้วถูกรัฐบาลฟื้นเข้าไปมันก็ระเบิดนะครับแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าประชาชนพม่าจะไปร่วมมือกับกองกำลังชาติพันธุ์อย่างสมัครสมานสามัคคีจริงๆแล้วมันก็มีความแตกแยกอาจจะกินแหนแข่งใจกันบ้างแต่ในอดีตเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะครับคือในอดีตเนี่ยคนพม่าจะเทน้ำหนักไปที่เดโมคราซีส่วนกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นเฟดเดอรัลลิซึมสหพันธรัฐนิยมมาวันนี้ NUG เอาทั้งสองสิ่งมาควบรวมกันปรากฏว่าแบรนดิ้งทางการตลาดเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ชอบนะครับเพราะได้ทั้งประชาธิปไตยได้ทั้งสหพันธรัฐ
ซึ่งชนชาติพันธุ์เขาเคลื่อนไหวประเด็นนี้มานานนะครับนี่ก็ทำให้เป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศเลยนะครับถ้าประเมินเส้นทางต่อไปจากนี้ของกองกำลังต่อต้านทหารก็คือกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดอาวุธมี PDF ก็คือกองกำลังปกป้องประชาชนจะเดินหน้ายังไงกันต่อคะหลังจากที่เราเห็นสถานการณ์ที่จะยิ่งพันธุ์กำลังกันเหนียวแน่นมากขึ้นชาราปีอปอลาทอดดาผมอยากเสนอว่ามันมีภาพทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับสามภาพเนี่ยซ้อนกันอยู่นะครับภูมิรัฐศาสตร์และภูมิยุทธศาสตร์หนึ่งถ้าเราดูแผนที่ประเทศพม่านะครับอนาบริเวณชายแดนภูเขาเนี่ยที่เป็นฐานที่มั่นของกองกำลังชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐอารากานรัฐคชินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเขตปกครองเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นรัฐกึ่งเอกราชหรือรัฐกึ่งอิสระภาษารัฐศาสตร์ก็คือเป็นเมืองเดือยของเครือสมาคมพลังนะครับที่มันต่อเรียงกันนะครับเช่นกองทัพอารากันพูดถึงว่ารัฐอารากันจะต้องมีอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์สมาคมพลังนะครับก็คือรัฐอารากันจะมีอำนาจสูงกว่ารัฐบาลกลางที่เราคอนเซ็ปต์แต่ยังไม่แยกตัวออกจากสหภาพมาวันนี้พอเรากวาดขึ้นเหนือไปที่รัฐชินรัฐคชินนะครับก็เห็นกองกำลังชาติพันธุ์กับ PDF นะครับก็เรียกร้องปลดปล่อยดินแดนสร้างเขตปลดปล่อยสร้างออโตโนมีมากขึ้น1027เห็นโกกั้งกับปะหลองทำสงครามเพื่อเตรียมสร้างรัฐใหม่นะครับอย่างเช่นรัฐปะหลองที่ซ้อนอยู่ในรัฐฉานแต่ไม่ได้ขึ้นต่อรัฐบาลประจำรัฐฉานนะครับจะมีอำนาจมากแล้วไม่รู้เขามีแผนการแบบนี้ในอนาคตหรือไม่แต่มันมาเป็นการได้ดินแดนเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมสร้างรัฐใหม่ใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้วงเดือยแบบนี้มันล้อมกรอบประเทศพม่าแล้วมันล็อกดินแดนใจกลางของประเทศพม่าที่มีเนปิดอร์เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นการเดินทัพของชาติพันธุ์แล้ว PDF ที่ไปฝังอยู่ตามตะเข็บชายแดนร่วมกับทัพชาติพันธุ์มันจะเป็นการกระชับวงล้อมนะครับกระชับวงล้อมนะครับบีบอัดทางเนปิดอร์และปริมณฑลทหารข้างเคียงใจกลางของพม่ามากขึ้นภาพแรกแต่ภาพที่สองเนี่ยมันไม่ได้ภาพไม่ใช่ภาพ2ดินแดนแล้วมีการล้อมมีการถูกปิดล้อมแต่มันจะเป็นลูกศรการเคลื่อนทัพทางทหารนะครับพี่แป๊ะนะครับคล้ายๆกับ military column อะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ย KNU นะครับยึดเมียวดีใช่มั้ยคุณต้องยึดกอละเล็กยึดพระอันให้ได้เพื่อตีสวนไปถึงย่างกุ้งมันจะเป็นลูกศรที่ปล่อยจากชายแดนไทยนะครับแล้วทิ่มแทงไปที่ย่างกุ้งแล้วจะขึ้นไปเนปิดอร์ไปบรรจบกับทัพ KNPP ของพวกกยาพวกยางแดงซึ่งเขาล้อมรอยก่อแล้วเขาควบคุมรัฐคาเรนนี่ตรงข้ามแม่เสลียงในบ้านเราเนี่ยนะครับได้เป็นส่วนใหญ่อนาคตก็คือสะสมกำลังแล้วอาจจะลงไปก่อกวนเนปิดอร์เพราะมันใกล้กันทัพกฉินก็เหมือนกันครับมาวันนี้ถ้าใครได้ตามข่าวเนี่ยเขาแม้ว่ามิจิน่ากองบัญชาการภาคเหนือยังไม่ถูกตีแตกแต่ทัพกฉินอิสระได้เคลื่อนทัพยึดถนนนะครับจากเมืองท่านะครับที่เรียกว่าบ้านหม้อหรือบามอเนี่ยนะครับจากชายแดนจีนแล้วควบคุมแนวแม่น้ำอิระวดีไปสู่หนทางที่ใกล้มันดาเลมากขึ้นเรื่อยๆเป็นลูกศรจากบนลงล่างผมคิดว่าไอ้ลูกศรตามแต่ละทิศทางเนี่ยมันจะบรรจบกันเพื่อตีกรุงเนปิดอร์นะครับส่วนภาพสุดท้ายเป็นภาพมหาอำนาจทางการเมืองในเอเชียประเทศหนึ่งซึ่งมีบทบาทสูงมากนั่นคือจีนผมเห็นแนวลูกศรเหมือนกันครับก็คือลูกศรจากชายแดนจีนมาที่รัฐฉานเหนือลงมันดาเลแล้วไปท่าเรือน้ำลึกที่รัฐยะไข่หรืออารากันนะครับมันมีแนวท่อก๊าซท่อขนส่งน้ำมันของจีนนี่คือทิศทางการสร้างเมืองที่อยู่ในวงควบคุมใต้โปรเจกต์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนเพราะนั้นถ้าเราเอาสามภาพนี้มาต่อเรียงกันจะเห็นความซับซ้อนนะครับของระบบภูมิรัฐศาสตร์และภูมิยุทธศาสตร์ถ้าคุณผู้ชมดูแผนที่ไปด้วยนะคะก็จะเห็นอย่างที่อาจารย์ภาคอธิบายในปิดอมองไปนี่กลางประเทศเลยนะอยู่ตรงกลางความเป็นไปได้จะขนาดไหนคะกับการที่กองกำลังกลุ่มต่อต้านผนึกกำลังแล้วก็เคลื่อนทัพมาติดล้อมในปิดอซึ่งจริงๆเป็นเมืองที่กองทัพก็ดีไซน์ไว้อย่างดีนะว่าจะต้องอยู่รอดแล้วก็เป็นฐานที่มั่นคงเห็นภาพแล้วเราคันไปแล้วก็ไม่ปิดดูตาช่องเลยในวีดีโอเล็กๆนึงอาจารย์ดุลยภาคได้ฉายภาพให้เห็นชัดเจนนะครับถึงไอ้ภาพสิ่งที่มันเป็นไอ้ตัวปัจจัยต่างๆเหล่านี้นี่วีดีโอเนี่ยนะครับตั้งแต่20กว่าปีมาแล้วมั้งครับที่เริ่มกันมานะครับการก่อสร้างผมก็ขออนุญาตแถมกันแล้วกันนะครับว่าก็มันนี่วีดีโอที่เตียกันนี่คิชิค่าๆครั้งนึงเนี่ยผมเคยช่วงรับราชการเนี่ยแล้วก็สังคมไทยก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากก็มาเนี่ยกวยเลต้ามาหน้ามาครับดูนะครับทำนายเอาไว้แน่แน่นะครับเลยต้องย้ายเมืองหลวงมันเป็นตำนานของดินแดนแห่งนี้นะครับชอบย้ายเมืองหลวงเอาล่ะครับผมไม่เคยเล่านะครับแต่ขอเล่าครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้
ถามพลเอกอาวุโสมินหม่องเอนะครับผมยังมีรูปที่ถามท่านว่าท่านนายพลที่ย้ายเมืองหลวงมาที่เนี่ยเป็นเพราะหมอดูให้ย้ายหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้ชอตเลยก็มีรอยยิ้มนิดๆนะครับท่านเป็นคนยิ้มสุภาพนะครับเป็นโอดนะครับท่านก็บอกว่าเดนรานิพัฒน์ฟังผมนะแล้วก็ไปบอกที่ประเทศไทยด้วยที่อเมริกาเนี่ยนิวยอร์กเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับเป็นเมืองที่พลุกพล่านที่สุดแต่เมืองหลวงเขาก็อยู่วอชิงตันดีซีแล้วคนในเทวราชเจ้าเลยนี่เจ้าอเมริกาด้วยเนี่ยเมืองที่พลุกพล่านที่สุดเมืองการศึกษาสังคมต่างๆมันคือซิดนีย์แต่เมืองหลวงคือแคนเบอร์รามาเลเซียมีกุลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงแต่ศูนย์ราชการไปอยู่ที่ปุตราจยาไทยจะย้ายมั้งยังตอนนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราคุยกันจริงๆนะครับสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยเรื่องของภูมิศาสตร์เป็นเรื่องจริงครับที่จะต้องทหารเรียกว่ามันจะต้องมีความลึกของสนามรบย่างกุ้งมันอยู่ติดชายฝั่งใช่ไหมครับการที่ move เอาขึ้นไปแล้วย่างกุ้งเนี่ยผังเมืองมันแย่นะครับมันแคบมันเน่ามันขยายไม่ออกนีปิดอเขาสวยนะครับใครจะชอบไม่ชอบพม่าอะไรก็แล้วแต่ช่วงที่สร้างเนี่ยไปนะครับเห็นนักโทษมานั่งทุบหินเรียงกันอยู่เราก็ยังเอากันว่าให้เวลาครับถนน12เลนกว้างมากกว้างมากไม่มีรถวิ่งนะครับผมก็ถามเขาว่าไม่เห็นมีรถเลยเขาบอกว่าคุยกันเล่นกับเพื่อนนายหานะครับไม่ได้ให้รถวิ่งให้เครื่องบินมันลง Do you own your home in Minnesota but still rent your electricity? If you pay more than $70 a month in electricity, เอาละครับทั้งหมดเนี่ยไอ้ตัวไอ้กระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็อยู่เขากันคนละเนินผมว่าไม่เลวนะครับคำถามของคุณเต๋าเมื่อกี้ที่ถามว่าอะไรยังไงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 3-4 วันที่แล้วฝูงโดรนพิฆาตที่ถูกส่งไปแล้วทางกองทัพพม่าก็ออกมายิงนะครับสอยลงได้บ้างเนี่ยถ้าถามวันนี้ว่านอยเนปิดอเป็นยังไงผมก็ต้องตอบว่าวันนี้อยู่ไม่สุขแล้วนะครับวันนี้โดรนเนี่ยทำหน้าที่ทั้งในสนามรบในป่าเขาในเมืองยืนมีตาดูโอมาฝ่ายต่อต้านใช้โดรนได้เก่งมากนะครับแล้วมีทั้งปริมาณและคุณภาพยากมากนะครับวันที่ผมเองเป็นทหารเก่าเนี่ยผมยังกลัวเลยคือโดรนนี่เป็นตัวเปลี่ยนเกมของการทำสงครามมาจากโดรนเกี่ยวกับการการตัดชอตเลยว่าตัดโดรนนี้มาจากไหนเอาละครับในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนนี้นะครับมันก็คือของเล่นที่เอามาเล่นกันในบ้านนะครับให้ลูกบังคับเล่นบ้างอะไรบ้างไงก็แล้วแต่อยู่ไปอยู่มามันถูกอัปเกรดขึ้นแล้วมันนำเข้าไปสู่ในสนามรบนะครับโดยมหาอำนาจต่างๆขณะนี้กลายเป็นสินค้าขายดีที่สุดเลยแกว่าโดนแล้วปุ๊บเราดินว่าเลยครับตั้งกับลูกเป็นเกษตรกรไทยเอามาพ่นยาฆ่าแมลงเอามาโรยแล้วก็มือเมล็ดพันธุ์พืชแค่เนี่ยว่าโดนแกว่าตาบุตาลิเอาเป็นว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขามีความสามารถในการไปหามามีท่อน้ำเลี้ยงมีท่อน้ำเลี้ยงครับแล้วก็เอามาที่เรียกว่าแสวงเครื่องนะครับอย่างเช่นโดนลำนี้บรรทุกหนักได้ขนาดนี้ก็เอาลูกระเบิดนะครับของเครื่องยิงลูกระเบิดที่เรียกว่าปืนครก1ลูกน้ำหนักประมาณแค่สมมุติว่า 2.5 กิโลกรัมโดรนยกได้ก็เอาเชือกผูกห้อยไปนะครับแล้วก็บินไปไอ้นี่ก็ดู iPad ใช่ไหมครับ GPS อะไรมั่นยังก็อะไรดีนะครับเอาไปส่องนะครับแล้วก็ไปปลดระเบิดลงน่ากลัวมากนะครับไม่รู้จะหลบที่ไหนแล้วมากลางวันกลางคืนเนี่ยเนี่ยแหละครับคือการทำลายขวัญข้อสำคัญที่สุดราคามันถูกเป็นฉากการรบที่เรากำลังได้เห็นนะคะก็คือการใช้โดรนแล้วก็มีการโจมตีการมาเข้ามาอย่างเนปิดออาจารย์ดุลยภาคประเมินแล้วว่าฉากก่อนที่จะไปถึงวันที่กองกำลังชาติพันธุ์อาจจะรุดหน้าเข้ามาแล้วก็ปิดล้อมเนปิดอไปได้จะได้เห็นการพยายามตอบโต้กลับหรือว่าการรุกกลับของทหารเมียนมายังไงหรือว่าจะระดมกำลังพลมาเสริมรอบๆเนปิดอยังไงไหมคะผมมองอย่างนี้นะครับว่ากองทัพพม่าเขาก็เห็นว่าขนาดกองทัพเขาก็เล็กลงเหมือนกันทหารก็ขาดแคลนมากทหารขาดแคลนทหารหนีทัพแปรพักอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาใช้วิธีกระจุกกำลังในเบอร์มันฮาร์ดแลนด์ด
ินแดนใจกลางของพม่าที่มีเนปิดอร์เป็นเซ็นเตอร์นะครับส่วนบริเวณชายแดนเนี่ยจะโฟกัสในบางพื้นที่ที่เขาเซตไพรออริตี้มาอันไหนควรจะรักษาเอาไว้หรือชิงคืน1 2 3 4นะครับจะไม่กระจายกำลังไปแบบพร่ำเพรื่อเพราะว่ากำลังพลไม่พอนะครับตอนนี้ก็รออยู่เหมือนกันว่าไอ้ตัวกฎหมายการเกณฑ์ทหารเนี่ยแล้วได้ทหารมาบางส่วนแล้วก็นำไปฝึกเนี่ยจะใช้งานได้เมื่อไหร่อย่างไรแต่ขณะเดียวกันก็มีเยาวชนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยยิ่งเกลียดชังทหารพม่ามากขึ้นนะครับคือผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะสับสนลังเลเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปต่ออย่างไรเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้เหมือนกันว่าทหารพม่าเขาก็มีหลักนิยมนะครับพี่ครับในเรื่องของการรบทัพจับศึกก็จะมีทั้งสงครามตามแบบสงครามจรยุทธ์แล้วก็มีสงครามประชาชนด้วยแล้วสงครามประชาชนคือทหารพม่ารบเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนในยามสภาวะฉุกเฉินเพื่อสู้ศัตรูภายในหรือแม้กระทั่งภายนอกมีบรรจุไว้มาตราบางมาตราในรัฐธรรมนูญปี2008นะครับแต่คำถามก็คือมาวันนี้จะทำสงครามประชาชนยังไงนะครับในเมื่อประชาชนเกลียดทหารพม่ามากและประชาชนเองเนี่ยไปเติมให้กับรัฐบาล NUG นะครับทำให้เกิดกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF ขึ้นมาทำสงครามประชาชนเพื่อปฏิวัติล้มทหารนะครับผมคิดว่าไอ้หลักการที่เขาเรียกว่า People Warfare สงครามประชาชนใต้บริบทสมัยใหม่ตั้งแต่ยุคในพลตันชวนฝ่าเอาไว้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะยังไงพวกฝ่ายก่อตั้งเนี่ยมันใช้สงครามประชาชนเนี่ยกับทหารพม่าผมคิดว่านี่คือในแง่ของจำนวนสู้ไม่ได้ใช่ไหมคะจำนวนของกองทัพเปลี่ยนมาทหารในกองทัพเมียนมากับพลังของประชาชนที่เปลี่ยนเป็น PDF ในแง่จำนวนเนี่ยเป็นยังไงบ้างจำนวนเนี่ย PDF ก็ยังเป็นรองนะครับแต่ว่ามันก็มีความซับซ้อนมันมี PDF แล้วฝังอยู่ในท้องถิ่นเรียกว่า LDF นะครับก็คือเป็น Local Defense Force นะครับแต่ว่า NUG เขารู้ครับว่าถ้าเขาสู้โดดๆกับกองทัพพม่าเนี่ยไม่มีทางชนะเขาก็เลยต้องไปเป็นพันธมิตรกับกองกำลังชาติพันธ์แล้วกองกำลังชาติพันธ์เนี่ยเขาก็ชำนาญในการลบแบบจรยุทธ์ชำนาญในพื้นที่แล้วก็เป็นครูฝึกให้กับ PDF ในหลายๆพื้นที่พอเขาประกอบกำลังขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้ศักการลบมันก็สูงขึ้นนะครับนี่ก็ทำให้ทหารพม่าเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ทีนี้ตัดมาที่เนปิดอร์สักนิดนึงนะครับคือผมว่ามันเป็นการข่มขวัญทางจิตวิทยาต่อกองทัพพม่าที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็สร้างความหวาดกลัวได้เหมือนกันเพราะเนปิดอร์มันถูกออกแบบว่าเนปิดอร์ก็อยู่ฝากนึงเป็นศูนย์ราชการเปียงมานาเมืองที่ประชาชนทั่วไปอาศัยอยู่ก็อยู่ส่วนหนึ่งสนามบินเอลาก็อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับส่วนศูนย์ของทหารนะครับศูนย์บัญชาการของกองทัพพม่าจะอยู่ฝากตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ตรงตีนของที่ลับสูงฉานนะครับแล้วก็จะมีการเก็บซ่อน พวกถ้ำอะไรเนี่ยไว้ในป่าลึกด้วยเหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าโดรนฝ่ายต่อต้านมันเข้าไปถึงจุดๆนั้นได้อ่ะผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาอย่างเงี้ยขวัญและกำลังใจอย่างที่ท่านนิพัทธ์บอกก็น่าจะตกใจเขย่าทางทหารอยู่มากนะคะน่าจะตกใจแต่ผมยังไม่เชื่อว่านะครับการทำแบบนี้มันจะล้มปราการเหล็กของกองทัพพม่าได้นะครับเพราะว่าเนปิดอร์มันถูกออกแบบไว้สำหรับรับมือการประท้วงภายในประเทศรวมถึงการโจมตีจากต่างประเทศด้วยซึ่งมันมีการทำอุโมงค์ใต้ดินผมก็ไม่รู้ว่ามินออนไลน์จะหลบภัยอยู่ใต้ดินในอนาคตหรือเปล่าหลบซ่อนอยู่ในห้องควบคุมอำนวยการยุทธอะไรทำนองนี้แต่ว่าเอาเป็นว่านะครับมันอย่างที่พี่แป๊ะพูดมาเนี่ยผมเห็นด้วยเลยว่าอยู่ไม่สุขแล้วอยู่ไม่สุขแล้วแต่ว่าความทนทานในการที่เนปิดอร์ยังยืนระยะอยู่เพื่อตั้งการลุกจากฝ่ายต่างๆเนี่ยผมว่ายังพอไปต่อได้ยังพอเสริมอาจารย์ได้ครับได้นะครับเรื่องในทหารเนี่ยคือเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยมันก็มีบทความหรือว่ามีมุมมองนะครับที่บอกว่าที่กองทัพมาเกณฑ์ในขณะที่ผู้คนมาเกณฑ์ว่าการเลือกตั้งเฝ่ายต่อต้านเลยเชียร์บอกว่าเฮ้ยเข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวไปเป็นไส้เป็นไส้สักไส้สุดอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเราว่าคนนะครับไม่รู้ใครเป็นใครคืออันนี้พูดเนี่ยไม่ได้พูดเอาสนุกคือไอ้โครงสร้างประชากรเขาเนี่ยมันไม่ถูกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นใครใครคิดอะไรแถมอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมได้เพิ่งอ่านมาก็คือการรับสมัครนายทหารที่จะเป็นนักเรียนในร้อยวิทยาลัยการทหารเนี่ยหรือว่าโรงเรียนในร้อยเนี่ยอยู่ที่เมืองพินอูลวินเมเมียวครับครับเมเมียวนะครับอยู่ที่มันเดเลครับซึ่งในความเป็นนักเรียนในร้อยชั้นหนึ่งเนี่ยรุ่นปีหนึ่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้มาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาไม่มีคนสมัครใช่ไหมครับมีแต่เผ่าพันธุ์พม่าและทีนี้ทำไงครับ
ไอ้ที่เคยบอกว่าโอเคเอากะเหรี่ยงมาเอากะชินมานะครับเอาอารากันมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเป็นคลาสแล้วก็โอเคเป็นนายทหารที่มาจากเรียกว่าไม่มีอะไรกีดกันเนี่ยปรากฏว่าเกิดสภาพไม่มีคนสมัครขาดแคลนขาดแคลนครับสรุปแล้วไอ้ที่ไปสมัครเนี่ยก็คือชาวเฉพาะเผ่าพันธุ์พม่านี่คือผลกระทบในวงกว้างนะครับที่ขยายมาจากที่อาจารย์พูดถึงเรื่องพลทหารวันนี้นะรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับเนี่ยเรื่องขาดแคลนกำลังคนนี้น่าจะใหญ่เรื่อยๆเพราะมีรายงานว่าไปบังคับคนโรฮิงญาเลยนะคะให้มาเข้าร่วมกองทัพแล้วก็เสนอเงินตอบแทนให้1ล้านจาร์ตแล้วก็จะให้สิทธิพลเมืองด้วยอาจารย์เนียภาคอ่านปรากฏการณ์นี้ยังไงคะสำหรับกองทัพที่ใช้แนวทางแบบนี้ใช้ปืนบังคับมีรายงานออกมาแบบนั้นเลยผมว่ามันก็เป็นลักษณะเข้าตาโจรนะครับเพราะว่าปฏิบัติการลบในรัฐยะไข่หรืออารากันปรากฏว่าอารากันอาร์มี่เขาไล่ตีฐานทหารพม่าได้เยอะแล้วโดยเฉพาะเมืองราติตองกับบูติตองทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอารากันมันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมที่มีพี่น้องโรฮิงญาอาศัยอยู่หนาแน่นนะครับมาวันนี้อารากันอาร์มี่ยึดได้แต่กองทัพพม่าก็มีฐานทหารอยู่ตรงนั้นแล้วก็ต้องเฝ้าตรวจตาแนวชายแดนติดกับบังคลาเทศด้วยตรงแนวแม่น้ำนาฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐอารากันเนี่ยมันเข้าตาจนทหารพม่าถูกล้อมนะครับขาดแคลนกำลังพลจริงๆก็เลยมองไปซ้ายขวาเนี่ยจะไปเอานักรบยักษ์ไข่มาวันนี้ดันเป็นศัตรูกันนะครับก็เหลือมุสลิมโรฮิงญาทั้งที่ทหารพม่าก็ไล่โรฮิงญาไปหลายระรอกในทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายมันไม่มีทางเลือกแล้วผมก็คิดว่าโรฮิงญาบางคนก็คิดว่าเอ้ยถ้ามีข้อเสนอมีออฟเฟอร์บางอย่างแล้วทำให้เขามีรายได้รันชีวิตต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะพิจารณาเงื่อนไขเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นผลดีสักเท่าไหร่เพราะชนชาติพม่าแท้เนี่ยซึ่งเป็นกองทัพพม่าด้วยเนี่ยลึกๆแล้วเขาเกลียดชังมุสลิมโรฮิงญาเอาถ้าผมให้เทียบกันนะครับมันมีมุสลิมในรัฐยะไข่ไม่ใช่โรฮิงญาอย่างเดียวมีมุสลิมกามานด้วยนะครับพวกนี้บรรพบุรุษมาจากนักแม่นธนูจากจักรวรรดิโมกุลของอินเดียแล้วลี้ภัยมาขึ้นบกแล้วก็พึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์ยะไข่แล้วก็พอเวลาไล่หลังเนี่ยออกลูกออกหลานผีดอกออกผลผสมกับคนพม่ากลายเป็นมุสลิมที่พูดภาษาพม่าได้คล่องแคล่วแล้วผิวพรรณเนี่ยจะคล้ายๆกับมองโกลอยนะครับเพราะว่าผสมพม่ากับยะไข่แต่โรฮิงญาไม่ใช่โรฮิงญาเนี่ยนะครับจมูกโด่งผิวคล้ำผิวดำนะครับจะแตกต่างกันมากทั้งนั้นที่เป็นมุสลิมเหมือนกันแล้วก็พบว่าทหารพม่าจะมักจะเอาใจหรือออฟเฟอร์ผลประโยชน์ให้กับมุสลิมกามานมากกว่าโรฮิงญาแต่มาวันนี้ไปเอาโรฮิงญาแสดงว่าน่าจะเข้าตาจนเหมือนกันครับพี่ใช่ค่ะก็สะท้อนปัญหาเรื่องกำลังพลของเมียนมาอย่างมากนะคะได้เห็นฉากทัพที่เกิดขึ้นนี่ก็คือสะท้อนว่าทางกองทัพเมียนมากำลังเคร่งครัดหลายๆเรื่องทั้งในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์หน้ารบบริเวณกับที่ต้องปะทะกับกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของกำลังคนนะคะแล้วก็เนปิดอร์จะถูกปิดล้อมหรือไม่เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ด้วยนะคะได้พูดถึงแนวทางที่น่าจะเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่าในช่วงเวลานี้สะท้อนว่ากองทัพอาจจะกำลังสูญเสียสถานะเดิมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นโอกาสในการเจรจาก็ได้เดี๋ยวลองฟังที่ท่านนายกจะน่าพิจารณาคนนี้คุณมาแล้วหลังเลิกเจอที่ต่อ start to lose some strength โอเคเอาวันนี้เนาะพันหรือไม่บางบุรุษเลิกเจอเขาหรอ flexible financing for healthcare and more of what life throws your way with Care Credit say goodbye to old costly cable TV once and for all this revolutionary invention gives แต่ว่าจะไปถึงจุดนั้นจริงไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วใช่ไหมคะน่าจะเป็นการรบที่ยืดเยื้อครับถ้าพูดกันให้มันสบายๆกันหน่อยนะครับก็อาจจะบอกว่าพระเจ้าก็ไม่รู้นะครับว่าจะตกลงยังไงนะครับมันซับซ้อนจริงๆครับคำว่าเราได้เราเข้าใจเลยคำว่าบัตรอยู่ด้านหนึ่งเลยติเลนดูบีดาบัตรก็หัวไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้เงินเม็ดเตลนะครับกันนำมือเตลนแล้วก็ประกอบกับเรื่องการปกครองแล้วก็เห็นว่ากระจายอยู่มาสิ่งผมแถมนิดเดียวนะครับอาจารย์ดุริภาคได้เปิดประเด็นได้ดีคุณณัฐาเขาคุยได้สิ่งที่ชาวพม่านะครับได้ลิ้มรสของประชาธิปไตยมาช่วงหนึ่งในสมัยที่ประธานาธิบดีเต็งเซ็งใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณองซานซูจีที่อยู่ข้างบนอะไรก็ไม่รู้นั่นนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาได้สัมผัสเขาได้ลิ้มรสประชาธิปไตยมาแล้วนะครับเขารู้ว่าเฮ้ยบ้านเมืองมันไปยังไงนะครับแล้วเขามีชีวิต
ที่ดีกว่ายังไงมีสิทธิ์มีเสียงยังไงการพลิกกลับนะครับทำให้ผิดหวังอย่างรุนแรงเนี่ยตรงนี้ครับมันคือสิ่งที่ไม่รู้ใครจะช่วยได้นะครับกลับมาตรงนี้ว่าเราจะไปยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าดูกันเป็นช่วงๆกันแล้วกันนะครับว่าจะไปกันได้ยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยการสู้รบนะครับที่จะรุนแรงหรือไม่รุนแรงนะครับรบที่นั่นไม่รบที่นี่เนี่ยมันเพื่อการต่อรองนะครับพอจะบอกได้ว่าปัญหาในประเทศเนี้ยอันแรกๆเลยชัดที่สุดคือ power sharing นะครับแบ่งปันอำนาจแบ่งปันอำนาจตั้งเลยตั้งอยู่ใต้ยังแย่งกันอยู่นะครับแล้วก็ไปแย่งกันแถวแถวไอ้เมืองที่มันมีการค้าการขายสังเกตเลยครับถ้าลบกันในกลางประเทศไม่มีใครก็สนใจแล้วไม่ค่อยแย่งกันมันจะไปแย่งกันอยู่ตามขอบประเทศที่มีการค้าการขายไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าจะไปยังไงวันนี้สมมุติว่าโอเคเราพูดกันได้เลยอาจารย์ดุลยภาคคุณเนตาบอกว่าโอเคเขาจะเป็นสหพันธรัฐผมถามว่าเส้นแบ่งเขตอยู่ตรงไหนจะยอมกันไหมเนี่ยใช่ไหมครับรัฐฉานไปรัฐเนี่ยต่างๆเราเนี่ยนะครับเขตใครแค่ไหนยังไงโอ้โหยากมากก็ต้องหมายแล้วว่าไม่รู้จะตอบยังไงผมจบปัญญาก็สู้รบกันมาตลอดนะคะและการสู้รบก็กำลังเกิดขึ้นแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เข้ามาใกล้ตัวคนไทยมากๆแล้วก็ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการสู้รบอย่างหนักเมียนมาค่ะเพราะฉะนั้นอนาคตของเมียนมาซึ่งใกล้กับไทยก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่ครั้งนี้ที่ได้เห็นเมืองเมียวดีที่อาจจะถูกยึดไปได้ 100% กำลังจะยิ่งบ่งชี้หรือเปล่าว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของกองทัพเมียนมาตามที่ผู้สื่อข่าวเมียนมาได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในตอนแรกนะคะก็คงจะต้องติดตามกันละค่ะจะว่าขอว่าดิคอมมอนคอมมอนเนี่ยไม่ได้คอมมอนเนี่ยไม่กระโดดบอกเคลียร์อยู่ท่อไว้ได้เมื่อเปิดว่าเวรามตีนี่เมื่อกับแกเวตาข้อที่เดียวกับเตอร์คาร์เลอร์ประโยชน์สื่อที่พากว่าหมอเนี่ยนะมาขอกว่าที่คาชุนยานี่เตอร์เดี๋ยวดอนดูหมอเตอร์พยายามคิดแต่บ้าเคลื่อนเยอะกว่าหมอเนาะตำรวจข้อว่าว่าด้วยเตอร์ก็ตัวนะพลาดเดี๋ยวด้วยพลาดเดี๋ยวย่อรอขโมยว่าได้เลยเตอร์เจเจกว่าเจเจยังไงหมอเนาะเอาไว้มีนาตาคาร์เลอร์เอาไว้ได้อาเตอร์ก็ไว้ได้หมอเนาะยานาเกนี่ครอบเลยกว่าได้กว่าที่ปัดเตะกว่าได้ยติญาติครอบเตาตาตากิตากลุดอดุเยกมานี่ยกว่าได้แล้วปัดละปัดปัดปัดตาเคลื่อนผ่านอัตเปที่นอผ่านมาเนาะปานมีเลยกว่าเลยประโยชน์สุดเข้าป่าด้วยประโยชน์สุดได้ด้วยโอ้ที่ตีเราบัวเรามาหรือเราเลยนี่เลยกว่าได้แล้วอยู่จีกว่าได้แต่ประโยชน์สุดเนี่ยเราปวดแค่แค่ไอ้เราคนนี้ที่กิจกว่าได้เลยปากาตายอะไรอยู่ตามมีอย่างเราตรูตามมีอย่างอินเดียตามมีมาเนาะคำว่าที่ปัดเลยตาเคลื่อนคือเราควาจุลว่าเตาตาเนี่ยพลาวิ่งเจ็บมาเนาะ